วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาถึงเมนูของหวานค่ะหลายๆคนชื่นชอบนะคะนั่นก็คือทับทิมกรอบค่ะวิธีทำนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็มีแป้งมันค่ะกะทิสดแห้วนะคะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะเกลือสีผสมอาหารแบบน้ำนะคะสีแดงน้ำตาลทรายค่ะมีแค่นี้จริงๆนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะว่าทำยากหรือเปล่าเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาหั่นแห้วกันนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณ1เซนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่หาแห้วสดแบบนี้ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้แห้วนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอซื้อตามร้านที่เขาขายขนมหวานก็มีเช่นเดียวกันค่ะหลังจากเราหั่นแห้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีแดงนะคะกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแห้วเสร็จแล้วนะคะก็คลุกนะคะให้แห้วนะคะดูดสีนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะระหว่างที่เราแช่แห้วไว้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำในขั้นตอนของการทำน้ำกะทินะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่กะทิสดลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเตยนะคะขดใบเตยเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือนะคะสำหรับการทำน้ำกะทินะคะข้อสำคัญคือกะทิจะต้องไม่เดือดมากนะคะไม่งั้นฉะนั้นก็กะทิจะแตกมันได้นะคะในการทำขนมเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะไม่เหมือนการทำอาหารคาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคอยคนนะคะไม่ให้กะทิไหม้นะคะรวมถึงไม่ให้กะทิเดือดจนเกินไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากะทิได้ที่หรือยังนะคะตอนนี้เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกกะทิพักไว้นะคะรอให้เย็นนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำตัวทับทิมกรอบนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องรินน้ำที่เราแช่แห้วไว้นะคะออกไปเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งมันนะคะลงไปในถาดที่จะคลุกนะคะแล้วก็ใส่แห้วลงไป
ร็จแล้วนะคะก็คลุกนะคะให้แป้งติดให้ตัวแห้วนะคะติดแป้งให้ทั่วนะคะในขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมคลุกแป้งนะคะไม่ทั่วในตัวแห้วนะเวลาเรานำแห้วไปต้มนะคะสีก็จะหลุดนะคะเม็ดทับทิมกรอบก็จะไม่สวยนะคะนั้นเราก็จะต้องคลุกให้ทั่วแล้วก็ถ้ามีบางเม็ดนะคะที่ติดกันเราก็จะต้องแกะออกแบบนี้นะคะเพราะเวลาเราคลุกนี่แห้วอาจจะติดกันได้หลังจากเราคลุกแห้วจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะต้องมาล่อนเศษแป้งออกนะคะโดยใช้ตะแกรงนะคะตาห่างๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เคาะแป้งนะคะเศษแป้งเล็กๆนะคะออกไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเปิดไฟแรงจัดเลยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แห้วลงไปเลยต้องใส่ตอนน้ำเดือดเท่านั้นนะคะไม่งั้นตัวแป้งจะไม่ติดกับแห้วนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าแห้วจะลอยขึ้นมานะคะถ้าเกิดแห้วลอยขึ้นมานะคะก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะแห้วก็เริ่มลอยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันวิธีเช็คง่ายๆนะคะว่าแป้งนะคะที่หุ้มตัวแห้วนี่สุกดีหรือยังคุณผู้ชมก็ตักขึ้นมาในกระชอนแบบนี้นะแล้วก็ดูสีนะคะเวลาเย็นตัวลงนะคะแห้วแล้วก็แป้งจะสีเข้มขึ้นนะคะเปรียบเทียบกับแห้วที่ต้มอยู่ในหม้อนะคะจะค่อนข้างสีขาวแต่ตอนนี้แห้วเปลี่ยนสีแล้วนะคะแป้งมันที่หุ้มตัวแห้วก็เริ่มใสแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องเตรียมน้ำเย็นเท่านั้นนะคะหรือน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะแล้วก็ตักตัวแห้วลงไปเลยต้องแช่น้ำเย็นเท่านั้นนะคะไม่งั้นตัวแห้วกับตัวแป้งมันนี่อาจจะหลุดลอกออกจากกันได้นะคะแล้วก็ช่วยให้ตัวเม็ดทับทิมที่เราทำเนี่ยกรอบยิ่งขึ้นด้วยนะคะในการแช่น้ำเย็นหลังจากทับทิมตกทับทิมกรอบนะคะเย็นตัวลงแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะโดยใส่น้ำกะทิที่เราต้มไว้สักครู่นะคะนำไปแช่เย็นนะคะแล้วก็ใส่ทับทิมกรอบลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ